อย่าดูถูกบุญแม้เพียงน้อยนิดพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่นเพียงแค่ร่วมอนุโมทนาบุญก็จังได้รับอนิสงส์ถึงเพียงนี้ปราท่านย่อมไม่ดูถูกบุญแม้เพียงน้อยนิดอุปมาดังน้ำเต็มตุ่มได้ด้วยหยดน้ำเพียงทีละหยดได้ชั้นใดบุญบารมีย่อมเต็มได้ด้วยการมุ่งสั่งสมแต่บุญกุศลความดีงามแม้เพียงน้อยนิดแต่สร้างไม่หยุดไม่ถอยบุญบารมีย่อมเต็มได้ฉะนั้นตอนนางฟ้าขี้เหนียวเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งพระอนุรุทธะท่านเข้าฌานเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อท่านพบวิมานหลังหนึ่งสวยสดงดงามมากและเจ้าของวิมานก็สวยเช้งวับเลยตามพระไตรปิฎกท่านพรรณนาไว้อย่างมีว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีรูปสวยมากผิวพรรณก็ผ่องใสคล้ายเงินผสมแก้วจะขยับขยื่นเพลวพราวไปทั้งร่างแสงสว่างที่ออกจากกายก็สว่างสวยไปทั่วทิศสว่างเหนือมากกว่าดาวประกายพฤกษ์เป็นไหนๆเมื่อเธอฟ้อนอยู่หรือการขับร้องเสียงที่เป็นทิพย์ก็ไพเราะมากช่างชื่นใจในน้ำเสียงของเธอเหลือเกินกลิ่นที่เป็นทิพย์ก็หอมหวนยวนใจเสียงเครื่องประดับกระทบกันก็ไพเราะมากขอพรรณนาเท่านี้ก็พอเพราะท่านชมไว้มากเหลือเกินท่านลงท้ายด้วยว่าเมื่อเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงสวยและเสียงไพเราะจับใจเช่นนี้อาศัยโมทนาบุญนางเทพธิดาตอบข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อเป็นมนุษย์ฉันเป็นเพื่อนกับนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขาทำบุญไว้มากมหาศาลแต่ฉันไม่ได้ทำเลยอยู่เฉยๆก็ได้บุญคอยเก็บบุญคือโมทนาอย่างเดียวก็พอนี้แหละจึงเขียนว่านางฟ้าขี้เหนียวเอาแต่โมทนาอย่างเดียวถ้านักบุญอย่างนี้มีมากๆพระเนนชีอดหัวโตไปตามๆกันเธอบอกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์เธอเห็นวิหารนั้นมีใจเลื่อมใสก็เลยโมทนาวิหารที่สวยสดงดงามที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่นี้เป็นผลบุญที่ฉันโมทนาที่นางวิสาขาสร้างถวายสงฆ์วิมานนี้เป็นวิมานมหัศจรรย์สวยสดงดงามมากๆโดยรอบ16โยชน์เลื่อนลอยไปในอากาศได้ตามที่ฉันต้องการดิฉันมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยที่บุญอนุโมทนาจัดให้เป็นส่วนๆงามรุ่งโรจน์ตลอดร้อยโยชน์มุมหนึ่งของวิมานมีสระโบกธรณีเป็นที่อาศัยของปลาสวยๆทุกประเภทมีน้ำใสสะอาดมีทางลาดเพื่อเดินเล่นด้วยทรายทองคำมีบัวสวยๆทุกชนิดเกสรบัวทองหอมฟุ้งไปทั่วทิศบุญที่โมทนาทำให้มีต้นไม้รอบวิมานหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวหมายว่าขนุนต้นตาลเธอคุยฟุ้งตามความเป็นจริงพรรณนาไม่ไหวสรุปและผลที่เธอได้เพราะอาศัยที่เธอเป็นมนุษย์ขี้เหนียวเอาแต่โมทนาบุญอย่างเดียวเป็นอันว่าคนฉลาดจะไม่มีโอกาสปราศจากบุญได้เลยในเมื่อเราไม่มีทุนทำเองเราก็โมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์ส่วนที่ทำเองก็ทำแล้วอนุโมทนาต่อด้วยหรือโมทนาแล้วทำเองด้วยจะช่วยให้มีความสุขมากกว่านี้ท่านพระอนุรุทธะท่านถามชมงามที่มีนามว่ามนุษย์ขี้เหนียวต่อไปเวลานี้นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ถวายวิหารทานไปอยู่ที่ไหนเล่านางฟ้าเธอก็ตอบว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเธอมีทั้งทานมีทั้งศีลจิตเจริญด้วยภาวนาเป็นมหาอุบาสิกาผู้ประเสริฐเวลานี้ไปเกิดที่ชั้นนิมมานรดีเป็นชายาของท่านสุนิมมาตวดี
บุญอนิสงส์การทำบุญเพียงโมทนาบุญก็ได้บุญยิ่งใหญ่มหาศาลความยินดีกับผู้อื่นคือทานที่ไม่ใช่ทรัพย์แต่ได้บุญมหาศาลทุกท่านย่อมรู้สึกยินดีมีความสุขมากอยู่แล้วเวลาที่เราได้ตำปูนบริจาคทานอิ่มอกอิ่มใจออกมาจากวัดหรือทุกครั้งที่มีการทำบุญเกิดขึ้นและพอมีเพื่อนบ้านเดินมาถามว่าไปไหนมาแต่เช้าพอเราตอบว่าไปทำบุญที่วัดมาเพื่อนบ้านเราได้ยินเข้าก็ตรงเข้ามาแสดงความชื่นชมยินดีกราบโมทนาสาธุในการทำบุญของเรามีคนชื่นชมในการทำบุญของเราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นและสบายใจมากขึ้นเหมือนได้มีทรัพย์มีค่าอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นมาหรือความรู้สึกอิ่มเอมเย็นวาบขึ้นมาที่กลางกระหม่อมการที่ผู้อื่นได้เข้ามาแสดงความยินดีที่เราได้ไปทำบุญนั้นเขาก็ได้ทำทานอย่างหนึ่งไปแล้วเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือการที่บุญสำเร็จได้ด้วยการโมทนาบุญในคุณความดีของผู้อื่นนับเป็นทานที่ให้จากภายในที่ก่อบุญกุศลและความสุขได้ก่อให้เกิดความชื่นชมสมนัสยินดีปรีดาในบุญดังนั้นทั้งตัวเราผู้ที่ไปทำบุญทำทานมาก็ได้บุญเพิ่มคนที่กล่าวโมทนาก็ได้ทำบุญเช็คเช่นเดียวกันกับเราเช่นกันการโมทนาบุญนั้นแบ่งออกได้ตามขนาดของบุญและวาระได้3ประการคือประการที่1การอนุโมทนาหมายถึงการโมทนาบุญของบุคคลใดในการทำบุญเฉพาะครั้งใดครั้งหนึ่งเช่นเพื่อนของเราได้เลี้ยงพระเพลที่วัดเราก็ได้อนุโมทนาบุญด้วยครั้งหนึ่งประการที่2การโมทนาบุญหมายถึงการโมทนาบุญในกองกุศลที่หมู่คณะนั้นได้บำเพ็ญสร้างขึ้นเช่นการโมทนาบุญจากการร่วมมือกันทอดผ้าป่าหรือทอดกฐินหรือการโมทนาบุญของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะในบุญที่เขาบำเพ็ญมาตลอดขอยกตัวอย่างในกอได้ตั้งจิตจะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่รูปหนึ่งเขาได้เริ่มสร้างพระพุทธรูปมาทีละน้อยด้วยเงินที่มีเมื่อเราได้เห็นการลงแรงอย่างสร้างพระพุทธรูปก็โมทนาบุญกับนายกอด้วยทีหนึ่งเมื่อผ่านไปเห็นนายกออีกครั้งก็โมทนาบุญด้วยอีกครั้งและโมทนาบุญไปเรื่อยจนกระทั่งนายกอสร้างพระพุทธรูปเสร็จเป็นต้นประการที่3การมหาโมทนาบุญนั้นหมายถึงการโมทนาความดีกุศลผลบุญทั้งปวงที่ได้ปรากฏขึ้นทั่วอนันต์จักรวาลทั้ง3ไตรภูมิเป็นการแสดงความยินดีในบุญอันยิ่งใหญ่ของการบำเพ็ญเพียรของเหล่าพระโพธิสัตว์ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังเช่นการมหาโมทนาบุญของเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าได้ลงมากระทำร่วมกันเมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการมหาโมทนาในครั้งนั้นก็จะยิ่งเป็นบุญที่ส่งเสริมให้เหล่าเทวดาทั้งหลายได้ทิพยสมบัติอันยาวนานยิ่งขึ้นไปนี่คืออนุภาพของการกล่าวแสดงความยินดีของผู้อื่นเมื่อเขาได้ทำบุญให้ทานในด้านต่างๆแล้วกล่าวแสดงความยินดีด้วยวันนี้คุณยิ้มและยินดีกับความดีของตนเองและผู้อื่นหรือยังคะถ้ายังจงทำเสียแต่วันนี้เพราะบุญที่เกิดขึ้นไม่ได้น้อยหน้าใครทั้งสิ้นโมทนาสาธุสำหรับวิธีการโมทนาบุญที่ถูกต้องการโมทนาแปลว่ายินดีด้วยสิ่งสำคัญที่จะให้เกิดบุญสูงสุดคือต้องกล่าวคำสาธุยินดีด้วยความจริงใจหากสักแต่ว่ากล่าวสาธุไปอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรแต่คำว่าสาธุนั้นค่ะก็ไม่จำเป็นต้องออกเสียงหรือไม่จำเป็นต้องยกมือไหว้เ
พียงแต่เอาใจที่ยินดีทำก็เกิดผลบุญการโมทนาบุญนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นการทำจิตให้ชุ่มชื่นเขาทำดีเรายินดียินดีกับความดีของเขาไม่ช้าตัวของเราก็อยากจะทำความดีตามเขาบ้างเพราะเราเห็นเขาดีเราก็ชอบเป็นการสร้างพื้นฐานพลังบุญให้เกิดขึ้นในจิตด้วยตัวเองและเป็นจุดเริ่มต้นในการขวนขวายสร้างคุณงามความดีอื่นๆต่อไปสิ่งที่พึงระวังในการโมทนาบุญก็คือความอิจฉาริษยานั้นเป็นตัวทำลายบุญประเภทนี้อย่างแรงกล้าประเภทที่ว่ากลัวคนอื่นจะได้บุญมากกว่าเราเกลือคิดไปเองว่าบุญเราจะหมดเราอุตส่าห์ทำมาใหญ่มาแย่งบุญของฉันฉันไม่ให้หรอกเมื่อใดที่จิตคิดเช่นนี้จิตก็ปรากฏความเศร้าหมองทำให้บุญที่เราทำมีผลย่อหย่อนลงไปและทำให้เราไม่ได้กุศลจากการโมทนาบุญของผู้มาขอโมทนาบุญจากเราเลยจึงควรวางกำลังใจและอธิษฐานจิตเราเมื่อมีผู้ขอมาโมทนาบุญจากเราเสมอว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับท่านทั้งหลายที่มาขอโมทนาบุญกับเราในทุกครั้งทุกโอกาสไม่ว่าเราจะทำในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและที่จะบำเพ็ญต่อไปในอนาคตก็ดีที่เราได้ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดีจะเป็นมนุษย์หรือเทพพรหมเทวาพญานาคก็ดีที่มีกายเนื้อก็ดีไม่มีกายเนื้อก็ดีก็ขอให้เขาเหล่านี้จงประสบแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์พ้นภัยจากวัฏสงสารสัมผัสพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยเทอญ